วัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยืนอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีนะคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าหากคุณผู้ชมกาดไม่ตกตลาดสดกระชับได้มั่นใจไร้โควิดนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผู้มายืนยันและการันตีอีกถึง2ท่านท่านแรกนะคะเป็นท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกหนึ่งท่านก็คือคุณจันนิพาสถิรปัญญารองกรรมการผู้จัดการตลาดมีนบุรีนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าไม่ค่อยกล้ามาตลาดสดช่วงนี้จะติดโควิดท่านคำมั่นใจได้ไหมครับว่ามาตลาดจะปลอดภัยค่ะกรมส่งเสริมนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ทางตลาดเองนะครับก็มีมาตรการในการดูแลคัดกรองบุคคลที่จะเข้าตลาด1 นะครับใส่หน้ากากนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องจับนู่นจับนี่ใช่ไหมครับนี่ครับถุงมือ ต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอคะเดินตลาดใส่ถุงมือหน่อยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราไม่เอาถุงมือมาเราก็ล้างมือบ่อยๆใช่ล้างมือได้ครับหน้าตลาดก็มีเช็คอุณหภูมิด้วยนะคะเช็คอุณหภูมิด้วยเหรอคะก่อนเช็คอุณหภูมิก็สแกนนี่นะครับลืมไปตายแล้วต้องสแกนด้วยคือสแกนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับสแกนเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดเราติดเชื้อเขาจะได้ทราบได้นะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างจะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ได้จะได้เช็คไทม์ไลน์ได้ช่วยกันนะครับอย่าไปปกปิดนะครับ36.4 ปลอดภัยค่ะดูสิเนี่ยผักเขามีดูสิถ้ามีป้ายระคงราคาจัดเรียงสวยงามมากนี่คือบรรยากาศตลาดครับนี่คือเสน่ห์ของตลาดครับมาเดินแล้วเนี่ยจะเนี่ยเลือกโอ้โหละลานตาไปหมดมีคนเขาบอกว่าหยิบโน่นหยิบนี่เนี่ยบางทีคนนี้ก็เลือกคนนี้ก็เลือกเชื้อมันติดมาแล้วมันติดอยู่ตามผักเขาจะกล้าหยิบกันเหรอคะท่านจริงๆเนี่ยนะครับการหยิบแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีเป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดเราเข้ามาเราล้างมือเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกก็ล้างก็ดีกลับบ้านผักทุกอย่างนะครับล้างน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วอยากได้คะน้าสักกิโลนึงวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าค่ะได้ค่ะเมื่อกี้ทั้งยังทั้งแล้วค่ะกิโลนึงแล้วกิโลนึงป่ะหนึ่งโลนะอาจารย์ใส่โอ้โหน่ารักมากเราจะรู้ได้ไงว่าตลาดนี้มีมาตรฐานจริงเราไปช่างที่ตาช่างกลางกันค่ะไปช่างเลยนะคะถ้าเกิดสมมติหนูหยิบไปช่างแล้วมันไม่ครบกิโลนะโป๊ะเลยนะท่านพอดีนะครับเป๊ะพอดีคุณผู้ชมคะมาตลาดสดนะคะมีมาตรฐานนะก็ดูสิคะกรมการค้าภายในดูแลขนาดนี้เป๊ะมากสบายใจได้นะครับตรงนี้เป็นจุดบริการที่ตลาดสดทุกตลาดนะครับก็จะมีตลาดตาช่างกลางแบบนี้นะครับให้ประชาชนสอบเทียบน้ำหนักได้จะได้สบายใจนะครับเขาบอกมาหลังบ้านว่าอาจารย์คะอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งช่วงนี้กุ้งมีไวรัสพิษกลัวค่ะยังกินกุ้งได้ไหมท่านแม่คุณกุ้งไม่ติดนะครับทานได้เลยนะครับไม่มั่นใจก็ทำให้ร้อนซะนะครับอุณหภูมิ70องศา5นาทีจบโดยเฉพาะของตลาดเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ทาง8ริ้วค่ะเพราะฉะนั้นกุ้งเราจะมาจากทาง8ริ้วค่ะครับถ้าสมมุติจำเป็นนะครับจะต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยตลาดสดนะครับก็เป็นอีกสถานที่ที่1นะครับที่ผู้ชมนะครับผู้บริโภคทุกท่านนะครับสามารถมั่นใจได้นะครับเพราะตลาดสดเองเนี่ยเรามีมาตรฐานมาตรการในการปกป้องกันนะครับการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกออกจากบ้านมาก็มีผ้าปิดปากนะคะเรียบร้อยใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ก็ต้องล้างบ่อยๆตลอดเวลาเว้นระยะห่างแล้วเมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกส่วนเรื่องของความปลอดภัยของผู้ประกอบการนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าพ่อค้าทุกคนเขาก็รักชีวิตแล้วเขาก็ดูแลตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีมากเลยท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกราบขอบคุณนะคะคุณจันนิพาขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมนะคะ